เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29มีนาคม2555นะคะแนวโน้มตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะกว้าง1196ถึง1214นะคะก็มองว่าในช่วงนี้เนี่ยตลาดค่อนข้างเทรดแบบอาจจะดูไล่ทิศทางที่ชัดเจนมากนักในระหว่างทางก็จะมีความผันผวนในระหว่างทางเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะคะดูในเชิงของวอลุ่มเองถือว่าเบาบางลงจากช่วงก่อนหน้านี้นะคะถึงแม้ว่าในช่วงวัน2วันวันนี้เทรดเหนือ 1,200 จุดได้ก็ตามนะคะแต่ว่าถ้ามองในแง่ของปัจจัยเองแล้วเนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีอะไรใหม่ที่โดดเด่นเข้ามาพอที่จะผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวขึ้นต่ออย่างแข็งแกร่งนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับออกมาให้เห็นกันตลอดทางนะคะก็ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อข่าวในระยะสั้นค่อนข้างมากพอสมควรในระยะหลังนะคะนักลงทุนที่เก็งกำไรอยู่ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะอย่างในวันนี้เนี่ยเซนติเมนต์การลงทุนของภูมิภาคอิงไปในทางลงนะคะเมื่อวานนี้ตัวดัชนีดาวโจนส์ปิดลบไป 71.52 จุดนะคะอยู่ที่ 13,126.21 จุดนะคะเป็นเรื่องของการถ่วงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะที่อ่อนตัวลงค่อนข้างแรงรวมไปถึงราคาน้ำมันที่ลุ่นลงไปกว่า 1.92 เหรียญ นะคะปิดที่ 105.41 สำหรับราคาน้ำมันดิบที่ NYMEX นะคะก็มีส่วนของการประกาศตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเกินคาดนะคะแล้วก็ในแง่ของความกังวลใจในส่วนของสหภาพยุโรปเองเนี่ยก็ เริ่มมีมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ได้ทำให้ค่าเงินส่งผลกระทบต่อเรื่องของค่าเงินยูโรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐให้แข็งค่าขึ้นนะคะตรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อภาพโดยรวมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะคะทองคำก็ร่วงลงไปกว่า27เหรียญทีเดียวนะคะตรงนี้ก็มองว่าเป็นความเสี่ยงต่อภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ที่จะมีในเชิงอ่อนตัวลงก่อนเพราะว่าหุ้นพลังงานก็น่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดิ่งลงของราคาน้ำมันกว่า 1.8% เมื่อคืนวานนี้นะคะก็น่าระวังแรงขายทำกำไรในระหว่างทางนะคะกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นยังคงเน้นให้เทรดดิ้งแบบขึ้นขายลงซื้อไปก่อนนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราเราให้ทยอยเทคโปรฟิตตัวทิสโก้กับตัวปูนใหญ่ SCC ออกไปนะคะคงเหลือถืออยู่ในพอร์ต4ตัวก็คือสมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะมินดีแท็กแล้วก็ตัว C Flash ที่เพิ่งเอาเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ปรับเข้ามาให้เทรดอีกตัวนึงนะคะเป็นตัว TK ตัวนี้เราก็ยังคงค่อนข้างเป็นมองมุมมองในเชิงบวกอยู่จากแนวโน้มการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์นะคะ Fair Value ตัวนี้เรามองที่ 15.80 นะคะก็มีอัพไซด์อยู่มากทีเดียวนะคะแต่ว่าในกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่ 12.70 ก่อนนะคะแนวรับที่ 11.70 แล้วก็คัทลอสที่ 11.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ